ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องลุ้นชนิดที่ว่าวันต่อวันเลยนะคะหลังจากที่บิ๊กต่อเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาดำรงตำแหน่งผบ.ตร.ไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งคนนั่นก็คือบิ๊กโจ๊กคือหลายคนถามว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะได้กลับหวนคืนเก้าอี้รองผบ.ตร.เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะยังต้องเผชิญกับวิบากกรรมอยู่โดยเฉพาะเรื่องของเซ็นคำสั่งที่บอกว่าเซ็นให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยนะที่บิ๊กต่าเป็นคนเซ็นสมัยที่ยังเป็นรักษาราชการแทนผบ.ตร.ใช่ไหมคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะสรุปแล้วคำสั่งเนี้ยคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขายันมาตลอดว่าคำสั่งเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่หลายคนก็บอกเอ๊ะมันก็ชอบแล้วนะโดยเฉพาะล่าสุดมันมีความชัดเจนออกมาตอนที่คณะกรรมการกฤษฎีกาใช่ไหมที่อาจารย์วิษณุที่ไปเป็นที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยออกมาแถลงข่าวบอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าคำสั่งที่เซ็นให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยนะคะไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเสียงนี่นะคะความเห็นคือ10-0เลยนะคือไปในทิศทางเดียวกันเลยเป็นเอกฉันท์อ่ะแต่ก็อีกแหละคือกฤษฎีกาเห็นแบบนี้นะบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าคณะอนุกรรมการกตร.ที่เป็นชุดกตร.ชุดเล็กที่ตรวจสอบวินัยนี่นะคะเขากลับมีความเห็นบอกว่าเอ้ยคำสั่งเนี่ยที่บิ๊กต่ายเซ็นเนี่ยก็ชอบด้วยกฎหมายแล้วเอ้ยความเห็นน่ะไม่ตรงกันใช่ขัดแย้งโดยสิ้นเชิงมันขัดแย้งกันแล้วสรุปแล้วมันจะต้องยังไงซึ่งในวันพุธที่จะถึงนี้นะคะจะมีการประชุมกตร.ชุดใหญ่ที่มีท่านนายกนั่งเป็นประธานนะคะคือหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการหยิบเอาผลของกตร.ชุดเล็กเนี่ยนะคะที่บอกว่าไอ้คำสั่งของบิ๊กต่ายเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยจะหยิบขึ้นไปคุยแต่ว่ามันสวนทางกับความเห็นของกฤษฎีกานะคะคำถามคือท่านนายกจะฟังใครจะฟังอนุกรรมการกตร.หรือว่าจะฟังกฤษฎีกาที่มีอาจารย์วิษณุเป็นที่ปรึกษาท่านนายกเนี่ยแต่ว่าท่านนายกต้องชี้ขาดนะนายกตอบหรือยังใช่ไหมคะเพราะว่าหลายๆคนก็รอให้นายกในการชี้ขาดเหมือนกันแต่ก็อีกแหละว่าคือหนึ่งท่านนายกหรือว่ามติของกตร.ชุดใหญ่เนี่ยอาจจะมีคำสั่งออกมาเลยก็ได้อาจจะมีความเห็นมาเลยก็ได้หรืออาจจะรอก่อนก็ได้เพราะว่ายังมีกรรมการอีกชุดหนึ่งกพคตร.นี่ยังมีอีกหลายด่านคือมันมีอีกหลายมันมีอีกหลายด่านจริงๆค่ะแต่ว่าที่แน่ๆคืออ่ะใครจะว่ายังไงว่าไปความเห็นคนนั้นว่าไปคนนี้ว่าไปแต่บิ๊กโจ๊กบอกไม่รอแล้วเดินหน้าลุยฟ้องต่อค่ะวันนี้ไปตอนเช้านี่นะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะออกมาเคลื่อนไหวเลยเดินหน้าไปที่ศาลก่อนไปตามนัดเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านฟ้องท่านบิ๊กเต่าก่อนนะเรื่องของการหมิ่นประมาทนะคะด้วยการโฆษณาวันนี้ศาลท่านก็นัดไปเข้าใจว่าน่าจะนัดไปไต่สวนแต่ว่าทางทนายของบิ๊กเต่าเนี่ยขอเลื่อนนะคะขอเลื่อนไปก่อนอันนี้คืออีเวนต์ช่วงเช้าแต่อีเวนต์ช่วงกลางวันมีอีกค่ะหลังจากที่บิ๊กโจ๊กไปศาลไปต่อที่ปปช.ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ด้วยเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเดินทางไปฟ้องร้องเพื่อที่จะเอาผิดกับบิ๊กต่ายหรือว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ ทันเพชรนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงผู้บัญชาการกฎหมายและผู้บังคับการกองวินัย3คนนะคะไปฟ้องร้องเลยเอาผิด157บอกว่าที่มีการเซ็นคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยนะคือบิ๊กโจ๊กก็ยืนยันบอกว่ามันผิดขั้นตอนเพราะว่ามันยังไม่มีความเห็นจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเลยและเมื่อรู้อยู่แล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจารย์วิษณุก็ออกมาแถลงข่าวเนี่ยค่ะคือมันก็น่าจะชัดเจนแล้วนะว่าคำสั่งนี้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายทำไมยังไม่มีการไปแก้ไขคำสั่งบิ๊กโจ๊กเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้เป็นไปได้ไหมล่ะว่ามันจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าไอ้ขั้นตอนที่มันผิดพลาดเนี่ยนะคะบิ๊กโจ๊กบอกใช้คำว่ามันรีบผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วรีบทำไมก็บิ๊กโจ๊กบอกว่าก็มีเจตนาพิเศษซ่อนอยู่ซ้อนทับอยู่ข้างในอีกแล้วก็เลยทำให้มีการเซ็นคำสั่งแบบรีบๆส่วนใครจะได้หรือไม่ได้ผลประโยชน์ยังไงให้ไปดูกันเองเอาไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กหน่อยค่ะเอารีบเพื่ออะไรอ่ะก็มีเจตนาพิเศษนะครับเจตนาพิเศษคืออะไรก็รีบเพื่อให้ผมออกให้เร็วอ่ะแล้วออกเร็วแล้วใครได้ประโยชน์อ่ะก็ต้องไปดูว่าใครได้ประโยชน์นี่พี่ต้องไปดูเองใครได้ประโยชน์ก็วันนี้มันถึงนำมาตรงนี้อ่ะครับนำมาที่ผมมายื่นกล่าวหารองกิตติรัตน์เพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อรองวิษณุท่านให้สัมภาษณ์สื่อแล้วนะผมถือว่าท่านรับทราบแล้ว
ท่านเพิกเฉยละเลยไม่แก้ไขนะครับเพราะนั้นท่านก็มีความผิด157อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าท่านทราบแล้วอันนี้คือทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กนะคะทีนี้เราย้อนกลับไปทางด้านบิ๊กต่ายกันบ้างจริงๆแล้วในช่วงเช้าวันนี้ก็มีการประชุมผบ.เหล่าทัพค่ะผู้ที่ต้องไปประชุมก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลหรือว่าบิ๊กต่อที่เพิ่งจะหวนกลับคืนสู่ตำแหน่งผบ.ตร.ผู้สื่อข่าวหลายคนก็เตรียมคำถามไปแล้วนะคะสรุปว่าจะเอายังไงกับคำสั่งที่ให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนของบิ๊กโจ๊กจะเซ็นให้กลับมาเลยไหมหรือว่าจะยังไรดีนะคะแต่ปรากฏว่าวันนี้ทางด้านบิ๊กต่อไม่มาบิ๊กต่อไม่มาแต่ว่ามอบหมายให้บิ๊กต่ายมาแทนค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะบอกว่าทราบเรื่องหรือยังว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปยื่นฟ้องต่อปปช.เอาผิดบิ๊กต่ายในมาตรา157นะคะบิ๊กต่ายบอกว่าทราบเรื่องจากนักข่าวนี่แหละก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของบิ๊กโจ๊กที่เขาจะฟ้องร้องส่วนเรื่องของความเห็นของกฤษฎีกาก็ไม่ขอก้าวล่วงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายคนตีความกฎหมายในหลายแบบแต่ก็ยืนยันค่ะว่าที่ตัวเองเซ็นคำสั่งตอนที่เป็นรักษาการผบ.ตร.ก็ทำไปด้วยความถูกต้องแล้วก็รอบครอบแล้วด้วยค่ะไม่เคยคิดนะครับก็บอกแล้วว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านที่จะดำเนินการทั้งทางกฎหมายทางวินัยกับผมได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราคือผมเนี่ยได้ถือปฏิบัติอยู่บนความสุจริตเป็นที่ตั้งแล้วก็ผมทำเพื่อองค์กรการทำเพื่อองค์กรเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องกฎหมายข้อเท็จจริงระเบียบคำสั่งมาประกอบแล้วนะครับส่วนอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็พร้อมรับอะไรจะเกิดขึ้นก็พร้อมรับเลยคืออันนี้เป็นความเห็นของทางบิ๊กต่ายแน่นอนล่ะค่ะว่าบิ๊กต่ายก็ต้องบอกว่าคำสั่งที่เซ็นไปเนี่ยมันรอบคอบมันถูกต้องอยู่แล้วล่ะแต่ว่าบิ๊กโจ้เนี่ยอย่าทำฟ้องร้องก็ฟ้องได้ก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านจะทวงคืนความยุติธรรมอย่างที่บอกจริงๆประเด็นเนี้ยคนถามบิ๊กต่ายมาโดยตลอดแล้วท่านก็ตอบเหมือนเดิมท่านบอกว่าก็ทำตามกฎระเบียบขั้นตอนต่างๆแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็มีความรอบคอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของบิ๊กโจ้จะฟ้องร้องก็ยินดีเลยแต่ท่านก็ตอบคำถามตอบแบบอื่นไม่ได้ไหมจะบอกว่ามันอย่ามาฟ้องนะอะไรอย่างนี้หรอก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องแนวนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจวันนี้ที่ท่านก็ถามบิ๊กโจ๊กไปด้วยนะคือก่อนหน้านี้ทีมข่าวพีพีทีวีเราเนี่ยเคยไปถามท่านเสรีพิสุทธิ์คือท่านเสรีพิสุทธิ์ให้คำแนะนำมาบอกว่าเอางี้นะคือท่านก็ฟันธงมาว่าบิ๊กต่ายเนี่ยคำสั่งของบิ๊กต่ายเนี่ยน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้คือความเห็นของท่านเสรีพิสุทธิ์นะท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเอางี้ไม่ล่ะบิ๊กต่ายเนี่ยก็ไปขอโทษบิ๊กโจ๊กอ่ะไปพูดกันตรงๆเนี่ยเดี๋ยวโจ๊กก็ให้อภัยอะไรประมาณนี้คนนี้ที่ฉันถามบิ๊กโจ๊กด้วยนะค่ะท่านคะค่ะคือท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยแนะนำมาแบบนี้ถ้าสมมุตินะบิ๊กต่ายมาคุยกับท่านเนี่ยมาขอโทษเนี่ยจบไหมจะให้อภัยได้ไหมล่ะจะให้อภัยได้ไหมวันนี้ไปฟ้องร้องเนี่ยจะจบไหมคือบิ๊กโจ๊กบอกว่าเอางี้นะผมเนี่ยนักเลงพอแล้วถ้าสมมุติว่าบิ๊กต่ายมาคุยจริงไม่ถึงขั้นต้องขอโทษก็ได้แค่มาคุยจบค่ะอ๋อแค่มาคุยก็จบแล้วหรอบิ๊กโจ้บอกแบบนั้นผมนักเลงพออันนี้เป็นเรื่องแปลว่าถ้าอีกฝ่ายไม่มาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าเราไปนั่งเราเอาตัวเองไปนั่งในใจบิ๊กต่ายอ่ะเราจะไปขอโทษบิ๊กโจ้ไปล่าแล้วเราก็บอกว่าขอโทษนะพอดีขั้นตอนผมทำผิดพลาดมันก็ไม่ได้ก็เป็นการยอมรับเพราะว่าบิ๊กต่ายเขายืนยันมาตลอดไงว่าการเซ็นคำสั่งทุกอย่างเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ทำตามระเบียบกฎหมายทุกประการทำถูกขั้นตอนทำถูกขั้นตอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นละกันอ่ะกลับไปที่บิ๊กโจ๊กหน่อยวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันก็ไปถามบิ๊กโจ๊กด้วยนะคะบอกว่าคือความเห็นของกฤษฎีกาเนี่ยค่ะที่บอกว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่ามันสวนทางกับความเห็นของคณะอนุกตร.วินัยเนี่ยนะที่เป็นชุดเล็กเนี่ยนะบอกว่าก็คำสั่งของบิ๊กต่ายเนี่ยทำถูกแล้วบิ๊กโจ๊กมองเรื่องนี้ยังไงบิ๊กโจ๊กบอกว่าเอางี้นะให้มองแบบนี้กรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเหมือนกับฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ยังต้องไปขอความเห็นจากกฤษฎีกาเลยแล้วดูคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ละคนนะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นน่าเชื่อถือไหมล่ะนี่บิ๊กโจ๊กคือบิ๊กโจ๊กให้มองไปในเวนั้นไงบอกว่าคือคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเขาน่าเชื่อถือนะเพราะฉะนั้นคือไม่ได้มองหรอกว่าความเห็นของกฤษฎีกาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแต่ว่ามองไปในความเห็นว่าน่าเชื่อถือใช่ความน่าเชื่อถือแล้วชุดกตร.ล่ะอนุกตร.ล่ะก็น่าเชื่อถือไหมล่ะคะท่านเอางี้อย่าบังคับให้พูดออกอากาศได้ไหมดิฉันพูดได้เพราะว่าวันนี้บิ๊กโจ๊กเขาพูดประเด็นหนึ่งขึ้นมาคือบิ๊กโจ๊กไม่ได้พูดว่าคณะอนุกตร.เนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือแต่บิ๊กโจ๊กพูดว่า
เขาไม่อยากให้คือถ้าภาษาชาวบ้านคือก็ไม่อยากให้ค่ากับความเห็นของคณะกตรเท่าไหร่เพราะท่านบอกว่าค่อนข้างคือไม่ได้รับฟังความเห็นของบิ๊กโจ๊กไงคือไม่ได้มีการเรียกไปไต่สวนไปสอบสวนซึ่งไม่เหมือนกับคณะกรรมการของกพคตรที่มีการรับฟังความเห็นทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นอ่ะบิ๊กโจ๊กก็เลยเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมตีความกันเอาเองแล้วกันว่าบิ๊กโจ๊กท่านมองยังไงนะคะทีนี้ย้อนกลับไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่าคือในเมื่อกฤษฎีกาท่านมีความเห็นว่าแบบนี้แล้วในฐานะที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะคะก็เป็นถึงผู้บังคับบัญชานะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะและหมวกใบนึงเนี่ยก็นั่งเป็นประธานกตร.ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านมองว่าคำสั่งเนี่ยมันไม่ถูกต้องก็อยากจะให้ท่านนายกเนี่ยแก้ไขกลับมาให้มันถูกต้องแต่ถ้าไม่แก้นะบิ๊กโจ๊กบอกว่าก็อาจจะต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายความหมายก็คืออาจจะมีการฟ้องร้องนายกด้วยนะคะค่ะเอาไปฟังเสียงท่านบิ๊กโจ๊กหน่อยค่ะที่ผมทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนะท่านนายกเนี่ยท่านสวมหมวก2ใบนะครับคือ1หมวกแรกก็คือเป็นผู้บัญชาตำรวจ เป็นผู้บัญชาปปตรหมวกที่2ก็คือเป็นประธานกตรนะเช่นเดียวกันนะครับผมทำหนังสือถึงท่านนายกเมื่อวันที่19ท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังไม่มีการเมืองการนะครับเพราะว่าท่านหาลือกฤษฎีกาวันนี้มันมีมติครม.2482นะครับซึ่งยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้หน่วยงานราชการใดที่หาลือกฤษฎีกาหน่วยงานนั้นต้องปฏิบัติตามนะครับเพราะนั้นถ้ายังละเลยเพิกเฉยอยู่นะผมก็จะใช้สิทธิ์ในการฟ้องเหมือนกันนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมีหนังสือถึงท่านผบ.ตร.ต่อสัตว์นะให้ท่านดำเนินการให้ถูกต้องนะตามกฎหมายเอานะเช้าเนี่ยไปศาลเรื่องที่ฟ้องบิ๊กเต่าใช่ไหมคะพอบ่ายเนี่ยไปฟ้องบิ๊กตายนะคะแล้วก็กองบัญชาการของตำรวจอีก2นายใช่ไหมแล้วมันยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกเลยว่าภายในวันศุกร์นี้นะจะมีฟ้องอดีตตำรวจอย่างน้อยอีก2คนเป็นกตร.1คนแล้วก็เป็นอดีตตำรวจที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเนี่ยอีก1คนพี่โจ๊กบอกว่าคือชอบมาเป็นแสดงความเห็นเป็นกูรูแล้วก็ลักษณะคือเหมือนไปหมิ่นประมาทบิ๊กโจ๊กพี่โจ๊กก็เลยเดี๋ยวจะฟ้องร้องหมิ่นประมาทนี่แหละค่ะแต่ว่ามันมีท่อนนึงคือดิฉันว่ามันแซ่บแหละคืออยากจะให้ไปฟังเสียงหน่อยคือดิฉันไม่บอกนะคะว่าคนที่บิ๊กโจ๊กพูดถึงเนี่ยเป็นใครแต่ว่าหลายคนบอกว่าความสัมพันธ์ในอดีตก็น่าจะดีกันอยู่นะทำไมตอนนี้ดูมาหักกันเหลือเกินลองไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กหน่อยค่ะท่านนี้ไม่ได้สะกิดใจอันไหนมีน้ำมาแล้วต้องเมืองการกูรูท่านนี้ยังมาบอกว่าโอ้ยเอาออกไป70 80คนก็ทำแบบนี้แหละนะก็รู้อยู่แล้วว่าทำผิดและจะทำผิดซ้ำๆไปทำไมนะครับก็เหมือนที่ผมบอกอะว่าบางคนเนี่ยรู้ที่ไปแต่ลืมที่มาสมัยก่อนยังมานั่งร้องห่มร้องไห้กับผมอยู่เลยนะตอนไม่ได้เป็นผบ.ตร.เนี่ยร้องว่าไอ้ลูกเมียพี่จะอยู่ยังไงโจ๊กพี่ไม่ได้เป็นผบ.ตร.นะแต่วันนี้พูดเปล่าๆนะยังไม่อายนะครับนะมันต้องอายแก่ใจบ้างแล้วนะครับเมื่อก่อนผมเป็นพลตรีมีพลเอกมานั่งร้องกับผมอยู่เนี่ยโอ้โหร้องอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงร้องเหมือนเด็กนะแต่ผมนี่มันนักสู้ผมไม่เคยร้องโอ้โหลุกนี่แซ่บจริงๆบอกในอดีตเคยมาร้องไห้กับผมอยู่ในสมัยเป็นคือถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือน่าจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่ท้าชิงผบ.ตร.นั่นแหละแล้วก็อาจจะพลาดตำแหน่งแล้วก็ไปร้องไห้กับพี่โจอันนี้คือพี่โจเล่าให้ฟังนะคะอ่ะเดี๋ยวไปตามกันต่อแล้วกันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันจันทร์เท่านั้นคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นวันพุธแล้ววันศุกร์นี้เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะรับรองว่าแซ่บจริงๆ